สัปดาห์นี้ฟิลิปปินส์ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพายุนะครับเพราะตอนนี้มีพายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นมาแล้วนะครับชื่อว่าอูซางิครับพายุลูกนี้เนี่ยเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่ากระต่ายกำลังเตรียมพร้อมจะพัดถล่มที่ฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้แล้วสัปดาห์ถัดไปก็คาดว่าจะมีพายุอีกลูกหนึ่งนะครับที่จะส่งอิทธิพลโดยตรงต่อประเทศฟิลิปปินส์ด้วยครับเมื่อวานนี้ครับวันที่12พฤศจิกายน2567ทางการฟิลิปปินส์ได้เตรียมอพยพประชาชนหลายหมื่นคนหลังจากพายุโซนร้อนลูกใหม่ชื่อว่าอูซางิที่ล่าสุดนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งของเกาะลูซอนซึ่งถือได้ว่าเป็นเกาะใหญ่สุดแล้วก็มีประชากรมากที่สุดของฟิลิปปินส์นะครับพายุลูกนี้กำลังจะขึ้นฝั่งพรุ่งนี้แล้วครับ14พฤศจิกายนแล้วมันก็ทวีกำลังรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเริ่มส่งผลกระทบในพื้นที่ช่วงกลางดึกวันอังคารและกลายเป็นไต้ฝุ่นในวันพุธ1วันก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งนั่นเองครับเจ้าพายุโซนร้อนลูกนี้นะครับพัดถล่มนะก็คาดว่าจะพัดถล่มในพื้นที่ต่างๆของฟิลิปปินส์หลังจากนั้นเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพายุลูกต่อไปเพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์แถลงว่าพายุโซนร้อนชื่อว่าหมานหยีซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะกวมอาจจะพัดถล่มฟิลิปปินส์ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็เป็นไปได้นะครับสำหรับประเทศฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยนะครับพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงประมาณ20ลูกเนี่ยจะพัดถล่มประเทศหรือว่าน่านน้ำโดยรอบในแต่ละปีซึ่งก็จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทำให้ผู้คนอีกหลายล้านคนต้องตกอยู่ในสถานะที่ยากจนครับมีผลการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ครับที่พบว่าพายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อตัวใกล้แนวชายฝั่งมากขึ้นทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วและกินเวลาเหนือพื้นดินนานขึ้นด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับส่วนพายุอีกลูกหนึ่งนะครับมาแล้วครับโทราจีครับเส้นทางพายุโซนร้อนโทราจีล่าสุดนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเราก็ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่4นะครับบอกว่าพายุโซนร้อนโทราจีมีความเร็วลมอยู่ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์กลางพายุอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งของประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่13ถึง15พฤศจิกายนนี้และมีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปครับสำหรับโทราจีนี้นะครับจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยเราแล้วก็ไม่มีผลกระทบโดยตรงด้วยต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ก็ขอให้คุณผู้ชมที่อาจจะต้องเดินทางไปที่ประเทศจีนทางตอนใต้เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันด้วยนะครับไปต่อที่เกาะบาหลีครับเลื่อนไฟกันกระหน่ำเลยนะครับเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซียครับทำให้สายการบินหลายสายทั้งสายการบิน Qantas, Virgin, Jetstar ของออสเตรเลียสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปกลับจากสนามบินเดนบาซาบนเกาะบาหลีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอินโดนีเซียครับโดยให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ากังวลใจเลยครับว่าจะเกิดอันตรายได้จากเท่าฐานของภูเขาไฟที่มีชื่อว่าเวโลโตบิโลกิโลกิภูเขาไฟลูกนี้อยู่บนเกาะฟลอเรสในจังหวัดนูซาเตงการาตะวันตกซึ่งอยู่ห่างจากเกาะบาหลีไปราว800กิโลเมตรครับทำให้วันนี้นะครับก็มีผู้โดยสารบางส่วนครับต้องตกค้างอยู่ที่สนามบินบนเกาะบาหลีแห่งนี้ครับขณะที่สายการบินอื่นๆนะครับก็มีการยกเลิกปรับตารางเวลาในการเดินทางด้วยครับสำหรับภูเขาไฟลูกนี้นะครับเกิดการปะทุรุนแรงรอบใหม่ครั้งแรกเนี่ยก็คือคืนวันที่3พฤศจิกายนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับอย่างน้อย9คนบ้านเดินประชาชนถูกไฟไหม้หลายหลังและจนถึงขณะนี้มีการอพยพชาวบ้านแล้วกว่า 11,000 คนขณะที่เท่าฐานจากภูเขาไฟก็ลอยไปปกคลุมพื้นที่โดยรอบเป็นบริเวณกว้างและภูเขาไฟยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องทำให้ทางการท้องถิ่นยังคงเดินหน้าอพยพประชาชนที่อยู่ในรัศมี8กิโลเมตรจากภูเขาไฟออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนครับไปดูภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งนะครับนี่ชี้ลูกศรให้เห็นตรงนี้เลยนะครับนี่คือภาพถ่ายจากมุมสูงในพื้นที่ยอดเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยโคลนครับหลังจากภูเขาไฟโคลนในประเทศโคลอมเบียระเบิดเมื่อวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้
เป็นผลทำให้มีโคลนมหาศาลครับทะลักพุ่งออกมาจากภูเขาไฟคือภูเขาไฟลูกนี้นะครับมีชื่อว่าเอลอาบูริโดทำให้ต้องอพยพชาวบ้านราว100ครอบครัวออกจากพื้นที่ใกล้ภูเขาไฟไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานสำหรับภูเขาไฟลูกนี้นะครับตั้งอยู่ที่เมืองซานโฮเซเดอมมูลาโทสในแคว้นแอนทิโอเคียซึ่งมีภูเขาไฟโคลนจำนวนมากภูเขาไฟประเภทนี้ไม่พบหินหนืดร้อนแมกมาหรือลาวาแต่เขาจะพ่นโคลนหรือว่าก๊าซมีเทนออกมาเป็นจำนวนมากอย่างนี้นั่นเองครับและในวันเดียวกันนะครับที่กรุงโบโกตาเมืองหลวงของโคลอมเบียปรากฏว่าเกิดฝนมรสุมตกหนักครับทำให้น้ำท่วมหนักถนนกลายเป็นคลองกระแสน้ำพัดแท่นแบเรียร์สีส้มที่ตั้งอยู่เนี่ยบนถนนลอยตามกระแสน้ำไปเลยครับเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่ในโคลอมเบียมานานหลายวันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนทำให้เมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีกัสตาโวเปโตรของโคลอมเบียได้ประกาศภาวะภัยพิบัติทั่วประเทศหลังเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วโคลอมเบียครับส่วนที่สหรัฐอเมริกานะครับมีการประกาศเตือนธงแดงครับวิกฤตเลยล่ะครับหลังเกิดไฟป่าบริเวณรอยต่อของรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์สำนักบริการสภาพอากาศแห่งสหรัฐหรือว่า NWS ได้ออกประกาศเตือนธงแดงไฟป่าอย่างน้อย4รัฐก็คือที่รัฐนิวเจอร์ซีย์คอนเนคติคัตแมสซาชูเซตส์แล้วก็โรดไอแลนด์มีผู้เสียชีวิต1คนนะครับเขาคนนี้เนี่ยเป็นอาสาสมัครดับไฟป่าครับเกิดไฟป่าหลายจุดนะครับช่วงรอยต่อของรัฐนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์และเกิดไฟป่าทั้ง2รัฐรวมแล้ว25จุดด้วยกันกระแสลมที่แรงขึ้นสภาพอากาศที่แห้งแล้งในพื้นที่รอยต่อระหว่าง2รัฐนี้เป็นอุปสรรคสำคัญเลยครับสำหรับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นหลายจุดในครั้งนี้ครับดานเคฟี่โฮชูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแถลงล่าสุดนะครับว่าไฟป่าจุดใหญ่สุดบริเวณรอยต่อรัฐนิวยอร์กกับรัฐนิวเจอร์ซีย์มีชื่อว่าเจนนิงส์ครีกในส่วนของไฟป่าที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนั้นยังคุมไม่ได้ครับส่วนไฟป่าอีกส่วนก็จะอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์โฮชูเนี่ยเขาระบุว่ารัฐนิวยอร์กขณะนี้เกิดไฟป่าทั้งหมด15จุดนิวยอร์กกำลังอยู่ในช่วงฤดูกาลไฟป่าที่เกิดไฟป่าชุกมากผิดปกติอย่างไรก็ตามไฟป่าไม่ได้ลามไปเผาสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านเรือนประชาชนแต่ชาวบ้านในพื้นที่แถบชนบทก็ต้องอพยพหนีไฟป่ากันแล้วครับทางการนิวยอร์กระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกือบ400นายสนับสนุนด้วยเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำอีกหลายลำในการดับไฟครั้งนี้ครับส่วนที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับได้เกิดไฟป่า10จุดมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมีประกาศเตือนธงแดงไฟป่าในเขตแพสเซอิกจุดที่เกิดไฟป่าใหญ่ที่สุดก็คือเจนนิงส์ครีกกินพื้นที่ทั้งในรัฐนิวเจอร์ซีย์และรัฐนิวยอร์กพื้นที่ป่าถูกเผาวอดไปแล้ว 12,500 ไร่ในนิวเจอร์ซีย์แต่สามารถคุมได้แล้วนะครับประมาณ120ของพื้นที่เมื่อวานนี้นิวเจอร์ซีย์ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงแล้งเลยล่ะครับแต่มีฝนตกครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ซึ่งก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ไฟป่านั้นดีขึ้นเลยนะครับส่วนที่ชิลีครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพมุมสูงนี้ครับไฟป่าในเมืองกิลปูเอในภาคกลางของชิลีหน่วยป้องกันและตอบโต้ภัยพิบัติแห่งชาติชิลีได้ประกาศเตือนธงแดงในพื้นที่เกิดไฟป่าเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนในหลายพื้นที่ที่อยู่ติดกับกิลปูเอนั้นอพยพออกจากพื้นที่ด้านสื่อท้องถิ่นรายงานนะครับว่าสถานการณ์ไฟป่าเลวร้ายมากเนื่องจากอุณหภูมิสูงและลมแรงเกิดขึ้นในแคว้นวาลพาไรโซครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ